อวันพุธที่3สิงหาคมเวลา 9:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาณพื้นที่ก่อสร้างโครงการบริเวณทางต่างระดับแยกพระพุทธฉายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีวันนี้ท่านหลอกว่าใครในงานนี้ท่านอนุพงศ์ก็หลอดนิดน้อยลงมาหน่อยว่าตามถอยที่รู้จักทักท้วนทีกระทรวงคมนาคมสมศักดิ์ศรีกรมทางหลวงก็ดีมิห่างเหจะได้รุ่งเรืองเจริญตามคะเนที่สมดังเจตนะตนามาไม่ถูกอกไม่ถูกใจฉันก็ไม่หวั่นแต่ถ้ามีรางวัลบ้างก็ได้นี่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ว่าสระบุรีควรจะมีรางวัลขอบคุณนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านนายกอิฉันจะลาแล้วนอท่านขอยืมเงินท่านอนุพงศ์ก่อนก็แล้วกันถ้าไม่ได้รางวัลอิฉันจะไม่ไปมีใครบ้างน่าจะรักษาหน้าท่านนายกมีใครบ้างอย่างงั้นขอตกจบกันนะท่านหมายเดี๋ยวไปรับเอง